คลิปออยซินเทศมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับฟ้าลิตเติ้ลฟ้าใสอีกแล้วนะคะเย่ตามปกคลิปเลยนะคะคลิปนี้เราแบบว่าเร่งด่วนรีบทำให้ทุกคนมากมาสวอชลิปของแบรนด์ตึ้งซินเทศบิวตี้นั่นเองนะคะใครที่ชอบซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ซินเทศบ่อยๆก็น่าจะรู้จักนะคะฟ้าก็คือหนึ่งในนั้นที่เป็นสาวซินเทศมีเสื้อผ้าซินเทศเยอะมากที่บ้านคือซินเทศแมวครึ่งตู้นะคะคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะแต่ว่าเราจะมาทาให้ดูทุกสีเลย melting lipOil นะคะหรือว่าจะลิปโกลก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยใครจะเรียกลิปออยก็ได้ลิปโกลก็ได้ส่วนตัวฟ้าก็คือลิปออยโกลไปเลยค่ะรวมทั้ง2คำเขามีสเตนสีด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทาออกมาจะเป็นยังไงบ้างทุกสีเลยแพคเกจก็คือสวยมากมีความเป็นแบบซินเทตจริงๆนะคะตรงนี้เขียนว่าซินเทตบิวตี้นะคะแล้วก็ตรงนี้น่ารักมากเขาจะมีให้ติ๊กนะคะเผื่อใครซื้อเป็นของขวัญวันเกิดหรือของขวัญให้แฟนเนื่องในโอกาสใดๆก็สามารถติ๊กได้นะคะความน่ารักมีบอกเลยว่าทุกสีเป็นสีอะไรบ้างเลิศปะก็นี่เป็นข้อมูลโปรดักต์นะคะนี่นะคะก็คือหน้าตาแท่งลิปมีความแบบน่ารักปุกปิกมากแท่งมีความมีน้ำหนักสีขาวขุ่นจับถนัดมือมีทั้งหมด4สีให้เลือกโทนส้มโทนแดงโทนชมพูแล้วก็เป็นโทนแบบว่าเปลี่ยนไปตามค่า pH นะคะเป็นลิปแท่งสีฟ้าแบบน่ารักมากนี่เบอร์1เบอร์2เบอร์3แล้วก็เบอร์4นะคะมาเริ่มที่สีแรกกันก่อนเลยนะคะสีนี้เป็นโทนส้มนะคะใครที่ชอบความลิปส้มๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบนะคะ Juicy Peach นะคะเบอร์01ให้ดูแพคเกจจิ้งใกล้ๆตรงนี้จะมีความเป็นโบนะคะแล้วก็เป็นสกรีนสีเงินนะคะเป็นแท่งอ้วนกลมแบบนี้แล้วตรงนี้ก็มีคำว่า Juicy Peach Applicator เป็นแบบนี้นะคะพอดีกับปากฟ้ามากๆเนื้อก็จะมีความเป็นบางๆด้วยความที่เป็นลิปออยล์ลิปโกลว์อ่ะคือมันก็จะมีความโปร่งแสงนะคะแล้วก็ฉ่ำมากๆ Juicy Peach Soนี่คือปาดแรกกลิ่นคือตีขึ้นมาเลยพอเราทาเปิบอะกลิ่นมันจะมีความเป็นขนมอะทุกคนเป็นแบบขนมจุ๊บจุ๊บสีชมพูเหลืองกลิ่นแบบนั้นเลยพัดมากน่ากินมากถ้าอยากรู้ต้องลองซื้อมาดมดูนะคะทุกคนดูดิเนื้อเขาแบบว่าเบลอล่องปากไปเลยแล้วก็ฉ่ำมากเนี่ยข้างบนคือยังไม่ได้ทาข้างล่างคือทาแล้วคือสีเขาจะไม่ได้ทึบมากนะคะมีความโปร่งแสงเพราะว่าด้วยความที่เป็นลิปออยล์มันต้องโปร่งแสงอยู่แล้วเนาะเป็นออยล์อะทาง่ายมากจริงๆอะทุกคนฟ้าจะบอกว่ายิ่งยำอย่างเงี้ยคือฟ้ารู้สึกว่ามันเป็นทริคทาปากได้คือเราต้องยำอ่ะสีมันจะแนบปากมากแล้วมันจะติดทนมากขึ้นนะคะปึ้งเบอร์01นะคะ Juicy Peach สวยมากเป็นความสวยแบบทนส้มๆแล้วตัวเนี้ยเขากลบร่องปากด้วยเห็นปะเหมือนเขาไปเติมเต็มร่องปากของเราจะบอกว่าลิปออยล์อ่ะต้องทาในปริมาณที่พอดีมันจะไม่เหนียวมันจะไม่หนักปากมันจะสบายปากมากๆแล้วมันก็จะทำให้ปากแบบชุ่มชื้นทั้งวันได้จริงๆใครจะทาเดี่ยวๆก็ได้แต่ว่าบางทีฟ้าชอบเอาไปท็อปกับลิปอ่ะจะทำให้ลิปวันนั้นสวยขึ้นมากๆนะคะทาเดี่ยวๆก็จะได้ให้ฟีลแบบสุขภาพดีทาไปโรงเรียนก็ได้เป็นฟีลแบบใสๆทาไปเดทก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะสวยเนาะนี่นะคะสี Juicy Peachสวอชชัดมากสิ่งนี้คือสเตนสีที่ยังติดอยู่ที่ปากนะคะนี่ตรงนี้จะดูไม่ออกมากนะคะสีส้มสเตนเขาไม่ได้ชัดมากแต่ว่าถ้าดูด้วยตาเนื้อมันมีสบายปากมากแล้วปากไม่ลอกเป็นขุยเลยนะคะเวลาที่ลบนี่ปากชุ่มชื้นสุขภาพดีมากมาต่อกันที่เบอร์02นะคะเป็นโทนแดงแบบถูกต้องมากคือฟ้าชอบสีนี้ที่สุดสุดท้ายเราก็มาตายลังที่โทนแดงแท่งก็จะเป็นมีโบแล้วก็มีชื่อก็เป็นสีแดงเบอร์2ชื่อสีว่า Cherry Jam นะคะเป็น Everyday ได้เลยเพราะว่ามันให้สีที่ชัดแต่มันไม่ได้ชัดเกินนะหรอวะทาได้ทุกวันทาได้เรื่อยๆที่สำคัญคือมีสเตนไงชอบตัววอชปึ้งโทนสีเขาก็จะเป็นแบบแดงลูกเชอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยแบบละเลื่อนละเลื่อนน่ารักน่ารักนี่เชอร์รี่แจมมาทากันเลยจ้าโซหอมมากอ่ะอันนี้คือ1เลเยอร์นะคะก็จะได้สีที่มันชัดนะทุกคนไม่ได้อ่อนนะแล้วก็เนื้อไม่กองอ่ะคือเนื้อมีความเป็นออยให้ดูใกล้ๆเนี่ยมันแนบปากไปเลยอ่ะแล้วมันแบบเติมร่องปากดีมากทาได้เลยแล้วค่อยเมมนะคะแล้วก็ทาย้ำๆนะคะเพื่อความติดทนนะสวยมากสีนี้คือ MLBB อ่ะคือมีความเป็นธรรมชาติแล้วดูปากสุขภาพดีดูหน้าไม่โทรมนี่นะคะ Cherry Jam สวยมากเป็นสีเฟเวอริตของฟ้าเลยนะคะเพราะว่าลิปโทนแดงอ่ะมันทา ง่ายอยู่แล้วยังไงก็รอดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายสามารถทาได้แน่นอนลิปรุ่นนี้ก็คือแบบตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยขอได้นะคะนี่จ้ะสเตนสีจ้ะเห็นไหมบอกแล้วว่ามันมีสเตนบอกแล้ว
ใครอยากได้ที่มันทนนะคะมือ2จะทนกว่าเบอร์1ยิ่งถ้าเราซับแล้วเราทาใหม่แกเอ้ยมันจะยิ่งชัดเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะแต่กินข้าวก็จะมีหลุดบ้างนะจ๊ะถ้าแบบของมันมากมันก็จะหลุดนะลิปอะไม่ทำให้ปากแห้งแต่การเช็ดลิปอะไม่แน่มาต่อที่เบอร์3เบอร์นี้น้องเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยพี่สาวฟ้าทำตกมันหลุดออกจากปอกแล้วเราก็ไปเอากาวมาซ่อมมันก็เลยกลายเป็นสีขาวๆอย่างเงี้ยเป็นรอยกาวนะคะซ่อมแซมแล้วเรียบร้อยสามารถเปิดได้แล้วตอนแรกคือมันหลุดออกมาน่ากลัวมากน่ารักสีชมพูหวานแจ๋วนะคะเบอร์3ชื่อสีว่า Bubble Bunny ชื่อสีเขาน่ารักมากเลยเนาะแบบฟองสบู่กระต่ายสีน่ารักมากเนี่ยเป็นสีชมพูบาร์บี้เป็นชมพูบานเย็นที่แต่ก่อนทุกคนกลัวกันแต่เดี๋ยวนี้เขากลับมาฮิตนะคะสีแบบนี้เอางี้นะสีเหมือนนมเย็นอ่ะแบบเจือๆจางๆอ่ะ03 Bubble Bunny สีเนี้ยเข้ากับกลิ่นมากๆกลิ่นสตรอเบอรี่ที่เป็นสตรอเบอรี่นมกลิ่นแบบป๊อกกี้สีชมพูเดะเลยเบอร์3นะคะโซสีนี้คือน่ารักมากเลิกพูดคำว่าน่ารักกี่โมงเครื่องนี้นะคลิปนี้พูดคำว่าน่ารักไปกี่คำแล้วอย่าด่าคือมันน่ารักจริงอ่ะดูดิเป็นชมพูนมเย็นอ่ะสุขภาพดีเอาจริงๆนะถ้าตอนนี้นี่กำลังอยู่มัธยมอ่ะอยากทาลิปสีนี้ไปโรงเรียนมากสวยว่ะใครอยากได้ความไม่เป็นธรรมชาติหน่อยมีความแบบหลุดไปในโลกแห่งการ์ตูนโลกแห่งMy Melodyสีเดียวกับหู My Melodyเลยค่ะคือเจ้าของแบรนด์เขาน่าจะชอบ My Melody อ่ะเขาก็เลยทำสีนี้ออกมาชื่อสีเลยเป็น Bubble Bunny My Melody มันเป็นกระต่ายเหมือนกันอันนี้เดาล้วนๆนะคะทุกคนให้มันมีอะไรพูดนิดนึงและจะบอกว่าสีนี้ความพิเศษคือสเตนแน่นที่สุดเพราะว่าสีเขาเป็นสีชมพูซึ่งสีชมพูอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเบสสีที่แน่นอยู่แล้วแต่เขาเป็นสีชมพูมันยิ่งเข้มมากๆเขามีสเตนสีอ่ะขอมาทำเป็นแบบกึ่งบลัชนิดนึงนะคะตรงบริเวณหนกแก้มนี่แล้วเธอเป็นเจ้าหญิงแบบไหนหรอเลยอ่ะนี่รู้สึกว่าน่าจะลบออกยากมากๆแน่ๆเดี๋ยวเรามาลบพร้อมกันไปค่ะสเตนสีก็จะประมาณนี้เลยความฉ่ำหลุดไปแล้วนะคะเหลือแต่ความสีคือสีเนี้ยเรียกว่าลิปทินด้วยก็ได้ลิปออยล์ลิปโกลว์ลิปทินเป็นได้หมดเพราะว่าสเตนสีแน่นสุดดูเอาละกันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับสีฟ้าของเรานั่นเองสีนี้เขามีลูกเล่นเขามีกิมมิคนะคะก็คือเขาจะเปลี่ยนสีตามค่า pH ปากก่อนทาเนี่ยเขาจะเป็นสีฟ้านี่นะคะ04บัลเล่คอนะคะกลับมาสู่สภาพปากซีดเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาสวอชสีสุดท้ายให้ดูกันเลยว่านั้นสีฟ้าใสนี้นะคะทาออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างปึ้งนี่ตรงแปรงเขานะคะนี่นะคะจากสีฟ้าพอสวอชแล้วจะกลายเป็นชมพูละเลื่อนละเลื่อนแบบนี้เลยแปรงก็กลายเป็นสีชมพูซึ่งจะบอกว่าสีนี้นะคะทุกคนจะเอาไปทาเป็นแบบทาเดี่ยวๆใสๆจุบูจิบีในวันชิวๆธรรมดาก็ได้แต่ว่าฟ้ารู้สึกว่าเอาไปทาท็อปกับลิปทินหรือว่าลิปที่เราทา everyday หรือว่าลิปสุดโปรดแท่งโปรดของเราอะมันจะทำให้ลิปวันนั้นสวยขึ้นยิ่งถ้าฉ่ำอยู่แล้วก็จะฉ่ำขึ้นหรือว่าถ้าแมตต์มันก็จะทำให้ฉ่ำเพราะว่าเขาเป็นลิปโกลว์เนาะเดี๋ยวมาทาเลยสีเขาจะค่อยๆชัดขึ้นแต่ว่าไม่ได้ชัดมากปึ้งก็จะเป็นสีใสๆนะคะทุกคนรอเขาเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งนี่นะคะสีเขาก็จะมีความแบบชมพูขึ้นมาเล็กน้อยนะคะสีมันจะไม่ได้คล้ายกับเบอร์3มากเท่าไหร่มันจะอ่อนกว่าเบอร์3มันเหมือนแบบเราทาสีชมพูอ่อนๆแล้วเราก็ทาก็อสใส่ทับประมาณนี้เลยใกล้ๆสวยมากเลยอะแต่สีนี้ก็คือจะเบลอร่องหวักได้น้อยนะก็ยังเห็นเส้นที่ปากอยู่นะเราลืมพูดคำนี้ปะคำว่าน่ารักต้องพูดนะคะเพราะว่าน่ารักมากจริงจากสีฟ้าเป็นชมพูมันเป็นอะไรที่ถูกต้องมากมันมีความเคี้ยวฉึในตัวเนาะปะเบอร์04นะคะมีใครชอบสีนี้บ้างส่วนตัวฟ้าคือฟ้าชอบเป็นอันดับที่2นะคะอันดับ1ก็จะเป็นสีแดงอันดับ2จะเป็นสีอันนี้สีฟ้านะคะส่วนอันดับ3ก็จะเป็นสีส้มจริงๆอ่ะชอบสีส้มเพราะว่าสีอันเนี้ยเขาก็จะมีความคล้ายกับเบอร์03เล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้คล้ายคือถ้ามองดีๆอ่ะมันจะเหมือนเป็นชมพูที่ละเลือกกว่าแล้วก็อ่อนกว่ามันจะดูแบบมีความโรงเรียนเจ้าหญิงแบบละมุนน่ะนึกออกปะคือมันเหมือนสีปากของคนที่ชอบใช้กล้องดิจิตอลในการถ่ายรูปอ่ะมันจะฟุ้งๆนัวๆแบบสวยมากแล้วสีมันจะฉ่ำแบบเล่นแสงเวลาถ่ายเปิดแฟลชออกมาปึ้งจะทำให้ภาพนั้นน่ารักขึ้นไม่ใช่ทุกคนลองไปทำตามกันดูค่ะ watch ที่มือตัวนี้ที่ปากลบกันค่ะนี่นะคะเปรียบเทียบกันชอบเบอร์ไหนบ้างโทนส้มโทนแดงชมพูแล้วก็โทนสีใสติดชมพูชอบทุกโทนเพราะว่าเขาคิดมาแล้วว่าต้องมีโทนส้มโทนแดงโทนชมพูนึกออกปะแล้วราคาก็คือน่ารักด้วยนะคะ199บาทเท่านั้นได้กล่องที่ใส่ใจการออกแบบเดี๋ยวฟ้าจะใส่พิกัดเอาไว้ใต้คลิปนะคะไม่มีสปอนเซอร์นะคะชอบนะคะชอบอีกแล้วคือเอางี้นะถ้าไม่ชอบลองแล้วไม่ชอบไม่หยิบมาทำรีวิวเพราะว่าเราเลือกที่จะทำในสิ่งที่เราชอบคือเขาเป็นลิปออยล์ที่ให้ความรู้สึก
Glow นึกออกไหมแกจะเรียกลิปออยล์หรือว่าเรียกลิปโกลก็ได้แต่ว่าชื่อเขาจริงๆคือ Melting Lip Oil นะคะก็คือทำให้ปากมันดูจุบุสุขภาพดีขึ้นใครที่แบบว่าชอบงานปากฉ่ำอ่ะแกไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ถ้าใครชอบงานแมทแกไม่ต้องซื้อเพราะว่าเนี้ยมันเป็นลิปออยล์นะคะรู้สึกว่าราคาน่ารักสีน่ารักทาไปโรงเรียนได้ทาใช้ชีวิต everyday ประจำวันได้ทาท็อปกับลิปแมทได้ที่สำคัญเขามีสเตนสีก็ไปซื้อกันได้นะคะส่วนตัวคือเทียร์เบอร์สองที่สุดเพราะว่ามันเป็นสีที่ใช้ได้ง่ายนะคะผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ก็ยังไงฝากรีวิวนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะคะตั้งใจทำให้มากๆหวังว่าจะช่วยประกอบการตัดสินใจซื้อได้นะคะใครซื้อสีไหนคอมเมนต์คุยกันได้นะคะวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบาย ลบให้ดูเป็นเอ็นเครดิตละกัน1 2 3นี่เลยเซนสีที่ได้ก็ประมาณนี้เลยนะคะติดทนแทบทุกสี